สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่7มีชื่อหน่วยว่าความหมายของคำจดจำไว้และในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องคำที่มีความหมายเหมือนกันตัวชี้วัดท.4.1ป.2/2เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกคำที่มีความหมายเหมือนกันได้ค่ะเรามาทบทวนความรู้เมื่อคาบที่แล้วกันนะคะในเรื่องการใช้พจนานุกรมนะคะนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเรียงคำตามลำดับพยัญชนะสระนะคะเวลาเราเรียงพยัญชนะในพจนานุกรมหรือเรียงคำนะคะเราดูจากพยัญชนะสระและวรรณยุกต์นะคะเรามาดูคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะถ้าเราเห็นเป็นรูปไฟเราจะใช้คำไหนได้บ้างเรามาดูกันเลยค่ะจะใช้คำว่าไฟอัคคีอัคคณีและเพลิงนะคะก็คือความหมายเดียวกันเหมือนกันหมดเลยค่ะไฟนะคะหมายถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดความร้อนและแสงสว่างอันนี้คันรูปอะไรคะรูปนกนะคะมาดูว่าคำว่านกเนี่ยจะใช้คำอะไรได้บ้างคำแรกเลยค่ะนกวิหกปักษาสกุณานะคะที่แปลว่านกหมายถึงสัตว์ปีกชนิดหนึ่งออกลูกเป็นไข่นะคะหรือนกต่อไปค่ะรูปอะไรคะรูปม้าเรามาดูค่ะคำอะไรที่ใช้แทนคำว่าม้าได้บ้างม้าอาชาภาชีสินทบนะคะหมายถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถใช้เป็นพาหนะได้รูปนี้นะคะใช้คำว่าเมืองธานีนครบุรีนะคะก็จะหมายถึงพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากนะคะรูปเดียวแต่มีความหมายเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการเรียกที่หลากหลายนะลูกนะทีนี้คำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะหรือเราเรียกอีกอย่างนึงว่าคำไวยพจน์ค่ะก็คือคำพ้องความหมายซึ่งคำที่มีความหมายเหมือนกันนี้มักใช้ในโอกาสที่แตกต่างกันนักเรียนจึงควรเลือกใช้คำในการสื่อสารกับบุคคลต่างๆให้เหมาะสมกับกาลเทศะและวัยของนักเรียนนะคะคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรคะคำไวยพจน์หรือคำพ้องความหมายนั่นเองค่ะนี้เลือกคำที่มีความหมายตรงกับภาพนักเรียนมาดูกันนะคะว่าเนี่ยรูปนี้เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปท้องฟ้าเราใช้คำว่าอะไรได้บ้างดูสิคำแรกคำว่านภาท้องฟ้าพนาลองช่วยกันตอบสิคะว่าคำไหนบ้างนภาใช่หรือเปล่าใช้คำว่านภาท้องฟ้าพนานี่ไม่ใช่นะคะต่อไปมีแม่ลูกแล้วก็พ่อนะคะนี่ลูกศรชี้ตรงกลางเนี่ยหมายถึงลูกคำว่าลูกเราจะใช้คำว่าอะไรได้บ้างนะคะดูสิลูกสาวบุตรีโอรสคำไหนได้บ้างคะลูกสาวแล้วก็คำว่าบุตรีนะคะคำว่าโอรสไม่ใช่แล้วไปรูปนี้เป็นรูปอะไรคะรูปดอกไม้อาจจะมีคำว่าดอกไม้วิหกบุษบาลองช่วยกันตอบนะคะไม่ต้องกลัวผิดนะคะไม่เป็นไรเป็นความรู้นะคะเราใช้คำว่าดอกไม้อะไรอีกบุษบาวิหกเมื่อกี้ความหมายก็ได้บอกไปแล้วว่าคืออะไรต่อไปรูปนี้ค่ะรูปอะไรคะรูปช้างเราใช้คำว่าอะไรบ้างช้างกุญชนอาชาคำแรกนะคะช้างต่อไปคำไหนคะกุญชนหรืออาชาดีกุญชนนะคะอาชาไม่ใช่นะคะคำนี้ค่ะจะเรียกว่าอะไรดีใจ
จะมีคำว่ากมุนทานใจเราใช้คำไหนคะกมุนว่าอีกใจนะคะฐานไม่ใช่ต่อไปนี้ค่ะเป็นรูปธงใช่ไหมคะอาจจะมีตัวเลือกก็คือธงสุวรรณมาลีคำไหนดีนะคำแรกเลยชัดๆเลยค่ะธงอะไรอีกสุวรรณส่วนมาลีไม่ใช่นะคะอันนี้ครูขวัญมีกิจกรรมให้เรียนทำนะคะหลังจากเรียนเรื่องคำและความหมายของคำไปแล้วนะคะมาทำแบบทดสอบโดยเลือกคำตอบโดยเลือกคำตามคำสั่งนะคะคำสั่งก็คือเลือกคำที่มีความหมายเหมือนคำที่กำหนดเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปงูนะคะคำว่างูเป็นรูปงูนี่นะคะจะใช้คำว่าอะไรนักเรียนลองตอบนะคะไม่ต้องกลัวผิดนะคะผิดก็ไม่เป็นไรค่ะให้เรารู้จักคิดนะคะรู้จักสังเกตตัวเลือกก็จะมีอาชานาคาปักษานักเรียนคิดว่าคำว่างูเนี่ยเราใช้คำไหนลองเดากันสิเราใช้คำว่านาคาค่ะงูก็คือใช้คำว่านาคานั่นเองค่ะต่อไปค่ะรูปนี้รูปอะไรคะรูปเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งกินนะคะคำว่ากินเราใช้คำว่าอะไรช้อยตัวแรกไพเราะวาจารับประทานอันไหนมีความหมายเหมือนคำว่ากินคะรับประทานต่อไปค่ะนี่รูปอะไรรูปนางฟ้าตัวน้อยๆนะคะคำว่านางฟ้าช้อยตัวแรกเทพธิดาวารีประภัยอันไหนดีนะเทพธิดาค่ะทันไหมลูกต่อไปค่ะเป็นรูปปลานะคะปลาตัวเลือกก็จะมีกุญชรนารีมัจฉาลองช่วยกันตอบสิคะปลาคืออะไรมัจฉานั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นรูปต้นไม้ค่ะก็จะมีคำว่าทาราชื่อปัทภีอะไรคะลองเดาดูสิคำว่าชื่อนะคะคือต้นไม้นะคะความหมายเดียวกันนี้นะคะหลังจากที่ครูขวัญได้สอนเราจบไปแล้วนะคะในเรื่องคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมลูกนี่นะคะทีนี้เราจะได้จากในคาบนี้ก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถบอกคำที่มีความหมายเหมือนกันได้แล้วใช่ไหมคะอาจจะไม่ทุกคำนะคะเด็กก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากในหนังสือเรียนหลักภาษาหรือว่าจากหนังสือต่างๆได้หมดเลยนะคะทีนี้ครูขวัญก็ใช้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหน้าที่94ค่ะนักเรียนเปิดไปเลยค่ะในหน้า94นะคะคำสั่งก็คือเลือกคำที่กำหนดแล้วเขียนคำที่เป็นพวกเดียวกันไว้ด้วยกันก็จะมีนกดอกไม้ผลไม้แล้วก็เอามาเขียนลงในช่องนี้นะคะว่าอะไรที่เป็นพวกเดียวกันหรือพอเราเติมและมีความหมายเดียวกันก็ได้นะคะนี่นั่นก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมนะคะในหนังสือเรียนหลักภาษาหน้าที่98ได้เลยนะคะใครที่ทำเสร็จแล้วก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูฝันเลยค่ะสำหรับวันนี้ครูขวัญก็จบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ